อ้าวลุงป้อมไม่พอใจลุงป้อมมองออกไปวัวธรรมนัสไว้แล้วก็ไปย้ายปัดมาไปย้ายปัดเอาผู้อาวุโสไม่อยากร่วมไม่เอาเข้ามาก็เอาเฉพาะไอ้กลุ่มเด็กๆที่เข้ามาใหม่นี่แหละมาร่วมทักษิณก็ทำได้ทั้งนั้นคุณทักษิณได้มาเนี่ยคือถ้าโดนตัวไปถ้าไม่ใช่นายทักษิณนะก็ไม่ได้ประกันตัวหรอกคือตอนนี้สภาพพรรคการเมืองของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมันเป็นสองช่วงคือปีกลุงป้อมกับปีกธรรมนัสเขาอาจจะคิดว่าเอาเขี่ยลุงป้อมออกแล้วก็เอาธรรมนัสไว้แล้วพอไปดูในประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ก็มีสองปีกปีกทัพพลอุโสกับปีกไอ้พวกเด็กใหม่เด็กใหม่เอาพอดีเอาเด็กใหม่มาแทนครึ่งพรรคพอรัฐบาลชุดนี้ก็เอาออกครึ่งพรรคเข้ามาครึ่งพรรคกินหัวกินหางก้าวไม่เอาแยกกันแบบนี้ทำแบบนี้ก็อ้าวลุงป้อมไม่พอใจลุงป้อมมองออกไปวัวธรรมนัสไว้แล้วก็ไปย้ายปัดมาไปย้ายปัดเอาผู้อาวุโสไม่อยากร่วมไม่เอาเข้ามาก็เอาเฉพาะไอ้กลุ่มเด็กๆที่เข้ามาใหม่นี่แหละมาร่วมตักถึงก็ทำได้ทั้งนั้นแม่แต่พูดถึงเนี่ยคุณเทพไทยเนี่ยแม่นมากเลยนะคะในเรื่องการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้เรื่องทักษิณจะได้ประกันตัวอะไรแบบนี้ครับแล้วล่าสุดได้ประกันตัวจริงๆมองยังไงบ้างที่แบบได้ประกันตัวแต่บางคนก็มองว่าการมีคดี112เนี่ยแม่ก็ทำให้ขยับขยื่นอะไรไม่ได้ง่ายเหมือนกันคือผมทายมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าคือเขาคงจะดีลแล้วแหละว่าเอ้าให้ประกันตัวออกมาแต่ว่า112ก็ติดชนักไว้ผูกขาไว้หน่อยนะครับเพราะน่ะคุณทักษิณก็ได้รับการประกันตัวมาก็ตามแผนทั้งหมดแล้วก็นี้เนี่ยการที่พอคดีเข้าไปสู่ในศาลแล้วแน่นอนที่สุดแหละเพราะว่ามันก็ต้องสู้กัน3ศาล อย่างน้อยก็2ศาลบางคนก็บอกว่า2ศาลเพราะโทษน้อยแต่ว่ามันสู้ได้ถึง3ศาลถ้าว่าศาลอุทธรณ์มีผู้พิพากษาเซ็นรับรองสามารถที่จะยื่นนั่นได้ในเรื่องการฎีกาในการฎีกาก็ให้ได้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้3ศาลเนี่ยก็ตีไว้ว่าประมาณก็เอาสักเทอมนึงได้ไหมคะเทอมของรัฐบาลสองเทอมด้วยซ้ำไปผมว่านะติดจนสองเทอมนั่นแหละติดอยู่สองเทอมนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดึงคุณทักษิณไว้แต่ว่าเพียงแต่ว่าคนมันนินทาไงว่าคุณทักษิณได้มาเนี่ยคือถ้าโดนตัวไปถ้าไม่ใช่นายทักษิณนะก็ไม่ได้ประกันตัวหรอกใช่ถ้าเป็นนายหมูนายแมวนายดำนายแดงอะไรเนี่ยก็ไม่ได้ประกันตัวหรอกเพราะอะไรหนึ่งคุณดูประวัติสิคุณหนีคดีเข้าไปใช่ไหมฮะคุณหนีคดีเข้าไปแล้วคดีมาตรา112เนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยครั้งแรกเนี่ยไม่ได้ประกันตัวทั้งนั้นแหละไอ้คนที่ได้ประกันตัวเนี่ยครั้งที่สองครั้งที่สามถึงจะได้ประกันตัวบางคนครั้งเดียวตอนที่ติดไตเนี่ยก็จะไม่ไหวอยู่แล้วฮะตอนนี้มาบวกโควิดกินอะไรไม่ได้เลยเห็นน้ำเนี่ยอยู่ข้างหน้าเนี่ยเดินไปไม่ได้นะครับพอเดินปุ๊บต้องเกาะเตียงเลยพี่ชายผมดูในโทรทัศน์ก้านตองเนี่ยกินแล้วดีก็ได้ของพี่นะอุ๊ดบางวันปวดหัวก็มาปุ๊บปวดทุกๆอย่างนี้ไม่มีปวดหัวนะฮะไม่ปวดหัวแล้ว